บทสรุปของโมเดลที่4โมเดลห่วงโซ่คุณค่าหรือ Value Chain Model การที่จะนำระบบสารสนเทศมาใช้ให้ได้อย่างสอดคล้องกับกระบวนการธุรกิจองค์กรสามารถใช้เครื่องมือที่เรียกว่าโมเดลห่วงโซ่คุณค่าหรือ Value Chain Model มาวิเคราะห์กิจกรรมต่างๆที่มีอยู่ในองค์กรซึ่งเป็นกิจกรรมที่สร้างคุณค่าหรือ Value ให้กับองค์กรเพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขันตามกลยุทธ์ที่ได้วางไว้โมเดลห่วงโซ่คุณค่าแบ่งกิจกรรมออกเป็น2กลุ่มกิจกรรมหลัก Primary Activities ซึ่งประกอบไปด้วยกิจกรรมโลจิสติกขาเข้าหรือ Inbound Logistics การดำเนินงานหรือ Operationโลจิสติกขาออกหรือ outbound logistics การขายและการตลาดหรือ sales and marketing และบริการหรือ service กิจกรรมสนับสนุน support activities ซึ่งประกอบไปด้วยการบริหารจัดการหรือ administration and management ทรัพยากรมนุษย์หรือ human resource เทคโนโลยีหรือเทคโนโลยีและการจัดซื้อจัดหาหรือ procurementทั้งนี้องค์กรต้องพิจารณาว่าจะนำระบบสารสนเทศอะไรมาใช้ในกิจกรรมหลักและกิจกรรมสนับสนุนเพื่อสร้างสื่อสารและส่งมอบคุณค่าที่อยู่ในตัวผลิตภัณฑ์ไปให้ลูกค้าในเวลาที่ต้องการเพื่อช่วยองค์กรสามารถแข่งขันในตลาดได้ระบบที่เป็นที่นิยมนำมาใช้ในห่วงโซ่คุณค่าคือระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กรหรือ Enterprise Resource Planningหรือ ERP เนื่องจากว่าระบบ ERP ถูกออกแบบมาให้สอดคล้องกับกระบวนการธุรกิจที่ระบุไว้ในห่วงโซ่คุณค่าระบบ ERP ประกอบด้วยระบบย่อยที่สำคัญคือ 1. ระบบการผลิตหรือ Manufacturing ซึ่งสอดคล้องกับกระบวนการด้าน Operation และ Procurement ใน Value Chain Model 2. ระบบ Logistics ซึ่งสอดคล้องกับกระบวนการด้าน Inbound Logisticsและ Outbound Logistics ใน Value Chain Model 3. ระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์หรือ Human Resource Management ซึ่งสอดคล้องกับกระบวนการด้าน HRM ใน Value Chain Model 4. ระบบการขายและจำหน่ายสินค้า Sell and Distribution ซึ่งสอดคล้องกับกระบวนการด้าน Sell and Marketing และ Service ใน Value Chain Model 5. ระบบการเงินบัญชี Financial and Accountingซึ่งสอดคล้องกับกระบวนการด้าน Administration ใน Value Chain Model นอกจากนี้ระบบ ERP ยังสามารถไปทำงานร่วมกับระบบบริหารจัดการโซ่อุปทานหรือ Supply Chain Management และการบริหารความสัมพันธ์ลูกค้าหรือ Customer Relationship Management